วันที่46เฮ้ยนี่ลูกทักทายน้องชายคนเล็กของลูกสิชื่อจูดี้สวัสดีจ๊ะผมชื่อจูดี้จ๊ะโอ้ค่ะนั่นมันน้องชายหนูเหรอไหนขออุ้มบ้างได้ไหมนี่ที่รักคะคุณแอบไปมีเมียน้อยมาไหมมาคะนี่มาเมียลูกสันด้วยนี่มนุษย์พวกนี้น่าจะไม่รอดสมองไปเบิดแล้วโอ้ยนัวเมียวไลคิระ Channel สวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่ลุงหนึ่งไลคิระ Channel ครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม60 seconds 60วินาทีที่ฉันรอเธอไม่รู้ว่าต้องอดทนได้ดนสำใดเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะเคยเล่นหรือเคยดูมาแล้วส่วนตัวผมนั้นรู้จักมานานครับแต่บอกเคยเล่นจักเถื่อมาวันนี้ไปจวดกันเลยเอาละมีเวลา60วิในการเตรียมเก็บของผมไปพยาบาลก่อนโอ้โหลูกสาวลูกสาวลูกใจเย็นนะลูกเก็บเลยนี่เก็บน้ำน้ำก็เก็บนี่น้ำน้ำแล้วก็น้ำอีกน้ำอีกเราในปืนเนี่ยวะปืนมาได้เข้ามาครอบครัวอยู่ที่ผมเฮ้ยเราต้องอยู่รอให้รอดไปไปไปซิ่งซิ่งซิ่งเฮ้ยจะไม่ทันเวลาแล้วจะเวลาแล้วลูกสาวลูกสาวลูกสาวที่รักมันนี่ลูกลงไปลงไปลงไปลูกชายไปที่รักยิ่งยวดมันนี่ลูกเมียจ๋าเมียจ๋านางยืนสวยอย่างนี้เพื่อเดียวมันนี่เร็วไป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 เร็วย่าโอ้โหอันนั้นแมงวันหรือเครื่องบินตัวบักไงเนี่ยยินดีด้วยเริ่มต้นปุ๊บคุณตายหาปั๊บท่านเอ็นทำอะไรเลยโอเคขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับเริ่มเก็บนี่ไงอาหารก่อนเลยเนี่ยกินก่อนนี่ไปซิ่งเออแล้วก็ตรงนี้มีอีกอาหารและน้ำมาอีกโอเคโอเคเฮ้ยรีบไปสองคนเอารีบก่อนขวานใกล้ๆมาใส่ก่อนเลยกระเป๋าพะนี่กระเป๋าฮึบมานี่ห้องนี้ของโรงพยาบาลมานี่น้ำอีกโอเคตอนนี้พาทุกคนเข้าไปได้แล้วตอนนี้คุณพ่อมานี่นะลูกลงเมียจ๋ามานี่เลยแต่ลูกชายอยู่ไหนเนี่ยลูกชายฮัลโหลเซ็งว่ากันเอานั่งอยู่นี่ลูกมานี่มาเร็วไปกันก่อนจะไปถือปืนไปด้วยไปดีวะรออะไรทันไปทันโอเคมาเลยโอ้บุ๋มวันที่1โอ้ยโอ้ยอันพ่อครับเราเน่าแล้วเหรอเคยมีแมงวันมาตอมอย่างโลกใจเย็นนะเราต้องมีชีวิตรอดกันให้ได้กับอาหารที่เรามีฉันอยากได้แอร์เย็นๆไม่มีหรอคะที่เอาอย่างหลายละเจ้าที่รักสักนี่ก็ดีละตัวผมระแวงชั้นวางตรงนี้มากเลยข้อมูลวันที่1ในกระเป๋านั้นมีกุญแจเฮ้ยถือว่าโชคดีวันแรกไม่น่ามีอะไรครับทุกคนก็ยังไม่หิวน้ำอะไรไปวันที่2เสียงสัญญาณโอ้โหพ่อหนวดเขาดกเร็วจริงเลยวันที่2ก็ยังไม่มีใครหิวเลยจ้ะจะให้ใครออกไปข้างนอกหรือเปล่าเอ้ยมันก็ต้องเซอร์ไวเวอร์อยู่แล้วปะโถถังปีของเหลวสีเขียวรั่วเข้ามาไม่รู้คืออะไรเราปิดมันดีไหมต้องใช้กระเป๋าเนี่ยไปปิดมันเหรอเฮ้ยปิดก่อนเดี๋ยวทุกคนแย่ไม่รู้คืออะไรอาจจะเป็นน้ำขี้สีก็ได้วันที่3ทุกคนกระหายน้ำงั้นเหรอมันก็เสิร์ฟไปเลยกระหายก็กินไปกินเยอะเอาล่ะงานนี้คนที่จบไปข้างนอกได้ไอ้หนูทิมมี่พี่เชื่อว่าหนูทำได้ดีแน่เอาอะไรไปด้วยดิข้างนอกอันตรายมากเลยนะอาจจะมีสารพิษหรือว่าตัวเอโรดเอเลียนก็ได้งั้นหนูเอานี่ไปเลยฮอร์โมนดิโกฮอร์โมนดิก้าไปเป่าทำใจให้สงบลูกไป วันที่4ทั้ง3คนไม่มีอาการหิวอะไรโอเครู้สึกเหมือนมันมีบางอย่างกำลังจ้องมองเราจากมุมมืดนะอาจจะเป็นหนูก็ได้มันดูเหมือนหนูนะแต่เป็นหนูที่กินอาหารที่ดีมากๆเลยแหละโอ้โหน่าจะอ้วนท้วนสมบูรณ์เลย เอาขวานไปสับมันไปเฉาะมาเลยอันนี้เคลื่อนไหวได้จัดการทั้งหมดวันที่5ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามมันได้ตายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเราจัดการมาแล้วโอเคถือว่าสุดยอดมีใครหิวอะไรไหมจ๊ะไม่มีนะโอเคถือว่าดีคุณพ่อคะว่าหนูเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ขนปุยปุยอยู่แถวมุมห้องอันใดก็ลูกมุมห้องบ่ว่าเป็นแมวบ่ลูกขนปุยปุยแต่ว่ามันมีขาเยอะไปหมดเลยใส่ดูดิโอ้โอ้ยนัวแมงมุมซะแล้วว่าแมนแมวเลยโอ้ตายเดี๋ยวพ่อจัดการให้จะข้าวเด้อต้องจัดการมันแต่ว่าสเปร
ไม่มีอันนี้ก็เอากล่องพยาบาลจัดการมันเหรอเฮ้ยเสียดายของว่ะผมไม่จัดการได้ไหมมันแน่ไม่ทำอะไรหรอมั้งมันยังไม่ได้ตัวใหญ่หรอกไอ้ตัวแมงมุมตัวใช่ปะผมไม่กัดแล้วหรอกไปดีกว่าไปไปเสียดายยาเสียดายยาเฮ้ยมีคนมาเคาะประตูวันที่6จากเหตุการณ์เมื่อวานพวกเขาตัดสินใจกำจัดสไปเดอร์แมนหรือว่าไอเดอร์แมงมุมด้วยมือละตีนโอเคกระทืบเอาก็ได้โอ้พ่อหิวน้ำแล้วก็หิวข้าวกินไปเลยอย่าไปกักแกไปกักกินไปก่อนเดี๋ยวทีมี่กลับมาอาหารเพิ่มสิ่งที่เคาะประตูคือผู้รอดชีวิตจากการระเบิดเหมือนกันเขาต้องการน้ำและอาหารเอาไงดีช่วยเขาดีไหมไม่ครอบครัวเราสำคัญตอนนี้เราช่วยใครไม่ได้ไปช่วยวันที่7ทิมมี่ไปกี่วันแล้วยังไม่กลับมาเลยเนี่ยอันนี้หิวเมียจ่ายหิวอาปายเมียจ่ายหิวลูกสาวหิวกินหิวก็กินครับแค่นั้นแหละไปมีคนอ้างว่าเขาคือนักบัญชีเขารอดมาได้ครับเขาก็เป็นเทรดเดอร์เป็นนักพนันเขาเสนอว่าให้เราเล่นเกมการเดิมพันเพื่อขวดน้ำสองขวดเราไม่มีเกมการไงไม่ได้เล่นไปแล้วเฮ้ยวันที่8ทิมมี่กลับมาโอ้โหทิมมี่สภาพสุดยอดเลยเก่งขนาดสมแล้วเป็นลูกพ่อโอ้ยไปบ่เราว่างเมนบ่นั่นสิวขึ้นเต็มอยู่พ่อครับมาแมนสิวครับพ่องงมันหามผมแล้วผมรู้ว่าผมไปบริจาคเลือดป้าว่างหันสีดไว้นะติดสายไปดิกูพวกเขาพบกลุ่มคนนะครับแถวนั้นกำลังเหมือนกับว่าเก็บขยะหรือสักอย่างกวาดล้างสักอย่างแล้วก็ได้กระเป๋ามาใบหนึ่งเอ้ยลอยมาจากหน่อยเนี่ยนี่ไงได้ซุปก็ได้น้ำมาสองได้ไพ่มาด้วยนะเฮ้ยดีมากเลยน้องได้กระสุนปืนมาด้วยตรงนี้น้องต้องการปฐมพยาบาลผมต้องปฐมพยาบาลน้องเลยแล้วก็น้องมีการหิวมากด้วยเหนื่อยล้าตอนนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วจากที่ลูกชายไปเซอร์ไบเบิลมาแล้วต่อไปต้องมีคนไปเซอร์ไบเบิลต่อแล้วนะต้องส่งไปทุกวันความท้าทายเซอร์ไบเบิลเนี่ยนะปัญหาตอนนี้เหมือนกับว่าเราไม่ได้อาบน้ำกันเลยอาจจะป่วยหนักได้เพราะเราไม่อาบน้ำเพราะกลิ่นโตมันออกอันนี้ใช้กระสุนปืนเหรอเอามาทำอะไรอ่ะได้เหรอไม่รู้สิเอาไปแล้ว อุ้ยอุ้ยไอใครติดเชื้อวันที่9มันหายแล้วนะเอ้ยเริ่มดีขึ้นแล้วน้องเริ่มดีขึ้นแล้วอาการเริ่มดีขึ้นอ๋อเมื่อวานเราใช้ดินปืนในการดับกลิ่นเหม็นครับโอเคโอเคมันจะมีคนหิวนะอันนี้หิวน้ำไปอันนี้ทั้งกระหายแล้วก็เหนื่อยละไปน้องจัดไปวันนี้คนที่จะต้องออกไปนะจ๊ะด้วยความเป็นผู้นำของคุณพ่อแล้วนะส่งแม่ไปเธอเอาไพ่ไปดึกใส่มันนะโอเคบอกอะไรดิ้นได้ก็โยนซะเลยมันตายส่งแม่ไปนี่แม่เนี่ยไปละวันที่10น้องหิวแล้วก็เหนื่อยนะส่วนพ่อไม่มีอะไรโอเคติดต่อกลับไปที่กองทัพเหรอแต่เราไม่มีวิทยุอ้าวแล้วติดต่อกลับไม่ได้สวยเลยโชคดีทุกคนเฮ้ยวันที่11โทรศัพท์เข้าน้องกลับมาสดใสซะแล้วโอเคพ่อกับลูกสาวหิวไปเสียงตู้โทรศัพท์อยู่ฝั่งถนนหนึ่งครับเราต้องออกไปรับโทรศัพท์เฮ้ยไปทิมมี่วิ่งเร็วสุดคือหนูแล้วหนูต้องไปวันที่12นี่ไงน้องมารับโทรศัพท์เป็นไงบ้างเนาะคนที่โทรมาเมื่อวานคือกลุ่มผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มนึงที่อยู่ในเมืองใกล้ๆเราครับเฮ้ยแล้วก็สัญญาณขาดหายไปว่าเขาจะติดต่อกลับมานะโอเคอาหารและน้ำเป็นไงบ้างพ่อหิวน้ำก็กินแค่นั้นแหละหิวน้ำก็กินจริงหิวน้ำก็กินเดี๋ยวแม่ก็กลับมาพร้อมอาหารไม่ต้องห่วงผมไม่มีวิทยุแฮะเสียดายมากเลยเผื่อแบบติดต่อข้างนอกได้หรือขอความช่วยเหลือได้โอเคไปวันที่13แม่กลับมาเลยนะเนี่ยแม่ต้องกลับมาพร้อมสมบัติแน่นอนเริ่มมีสภาวะเครียดกดดันครับไม่มีความสุขเลยเข้าใจได้ดูแต่ในเนี่ยลุ้มหลบภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เป็นวันเกิดของทิมมี่เหรอโอ้วันเกิดทิมมี่จะไม่มีของให้ลูกเลยโอ้ไม่มีอะไรให้เลยขอโทษนอกจากมีชีวิตต่อไปอีกวันนึงนะลูกโอเคนะนี่คือของหวานดีที่สุดณตอนนี้ละเฮ้ยวันที่14คุณแม่กลับมาสภาพเป็นไงอุ้ยที่หลักค่ะหันมาสบตาฉันหน่อยสิฉันกลับมาแล้วนะย่านเป็นตาแดงคือกันครับเขียวมาเลยชีฮักอิเมียจ้าโอ้ถึงยังมาน้อยนี่กูเขียวขนาดนี่อ๋อเมียเราไปสวนสัตว์แล้วก็ไปเจอพวกกุ้งลิงมันตามมาเรื่อยๆแล้วไปโดนอะไรมาเนี่ยอ๋อได้อาหารมา2ไงได้น้ำมา1เฮ้ยได้หนังสือมาด้วยไม่มียาให้แล้วอ่ะแต่เธอหิวมากด้วยอ่ะให้อาหารก่อนให้ข้าวให้อาหารเหมือนพูดไปทีแปลกๆอ่ะเดี๋ยวก็กินโอเครอบหน้าต้องมีคนออกไปหาของเพิ่มต้องมีแน่นอนแต่นอกที่กำบังของเรามีการค้นพบเหมือนเป็นแผนที่มาร์กบางอย่างบางทีอาจมีสิ่งเป็นอยู่ที่นั่นต้องไปตรวจสอบดูใครไปตรวจสอบดีรอบนี้อย่าให้คุณพ่อไปพ่อผู้นำออกไปบ้างพ่อไปตรวจสอบดูหน่อยข้างนอกเป็นยังไงไปอย่าไปไข้มาด้วยล่ะวันที่15โอ้โหเอาคือเสียงหลับโอเคโอ้โหเมียยังเขียวไม่เลิกเลยไม่มียาซะด้วยได้กระสุนปืนกลับมาครับข้างนอกมีสารกัมมันตรังสีด้วยนะเนี่ยไม่มีหน้ากากด้วยฮะเหมือนกันไปกินทุกคนไปต้องกินอันนี้อยู่น้ำมึงเดียวโอเคเอาละงานนี้ต้องมีคนออกไปข้างนอกไป
ได้เวลามาที่เจนไปข้างนอกบ้างอยู่ในนี้อาจจะเครียดเกินไปผมให้เธอพกปืนมาเลยนี่ของดีที่สุดเธอเอาไปด้วยเธอต้องใช้ไปสู้ๆมาริเจนวันที่16มาริเจนออกไปประจนภัยน้องได้เอาไปเรียบร้อยแม่ก็ยังคงหิวอยู่โอเคส่วนจิมมี่ไม่มีปัญหาอะไรเดโรเลสรู้สึกเงียบผิดปกตินะอาจจะช่วยอะไรเธอได้อ่านหนังสือล่ะคู่มือลูกเสือไปเพื่อช่วยเธอได้เพื่อเธอจะดีขึ้นเดี๋ยวเธอเครียดแค่ไม่สบายก็แย่ละวันที่17เฮ้ยเธอกลับมาหลังตรงแล้วเฮ้ยหลังจากหลังค่อมได้หนังสือลูกเสือไปหลังตรงเฉยเลยเอาไปดามไงเอาไปดามอันนี้ยังป่วยอยู่ไม่มีใครหิวอะไรโอเคเราต้องพยายามติดต่อกลับไปให้ได้ครับที่กองทัพแต่เราไม่มีวิทยุติดต่อกลับไปไม่ได้ก็ต้องลุ้นต่อไปครับเฮ้ยชิบหายละเสียงไอวันที่18เฮ้ยไอเอาของไม่ดีออกไปเรียบร้อยโอ้โหไอทีเจ๊สุขภาพดีแต่พ่อ อาจจะไอแรงไปหน่อยละผมยุ่งเลยหาวิทยุในการสื่อสารให้ได้ครับอันนี้หิวน้ำกระหายกระหายไปเลยอันนี้ทั้งหิวทั้งกระหายกินเลยครับเดี๋ยวลูกสาวก็กลับมาละเดโรเลสกับทิมมี่เป็นคนรักการอ่านมากๆนะเขาสนุกสนานกับการอ่านเฮ้ยงั้นก็ไปเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเครียดอ่านไปอ่านไปวันที่19หลับแซบไงทุกคนโอเคทำไมอ่านแล้วหนังสือต้องหายวะเก็บอ่านต่อได้โอเคพ่อหิวคนเดียววางแผนว่าจะไปทางใต้อีก2เดือนหวังว่าที่นั่นจะไม่มีระเบิดนะไปลูกสาวกลับมายังวันที่20ทิมมี่โอเคไม่มีใครหิวอะไรเลยในวันนี้เราสังเกตเห็นรถถังที่เสียหายนะครับอยู่ในเศษหินใกล้เคียงต้องส่งคนออกไปเพื่อได้ของกลับมาไปทิมมี่วิ่งไปเลยลูกวิ่งจวดของดีหนูวิ่งเร็วกว่าแล้วเฮ้ยมีคนมาเคาะโอ้โหสภาพพ่อเริ่มมอมแมมไปเรื่อยแล้วเริ่มจะเน่าแล้วพ่อเอ้ยเราได้วิทยุมาเฮ้ยถือว่าคุ้มค่านะเนี่ยตายแล้วสุดยอดสุดยอดมีใครหิวไหมพ่อโอ้โหเหนื่อยล้าแล้วหิวน้ำไปพ่อกินน้ำก่อนเลยอันนี้ก็หิวหิวน้ำไปกินเลยไม่ต้องกักอ่ะเคกินน้ำวันนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งมาที่หลุมหลบภัยเราเธอต้องการที่จะช่วยแฝดของเธอที่หายตัวไปโอ้แล้วเธอก็ไปดวลกับหัวหน้าโจรในพื้นที่ด้วยเธอขอความช่วยเหลือจากเราไปช่วยจัดการเฮ้ยไปดวลพ่อได้เวลาโชว์ความเป็นผู้นำแล้วถึงเวลาแล้วต้องส่งไปมันคุ้มไหมเนี่ยแต่ก็ไม่แน่เผื่อได้ของนี้กลับมาไปเลยพ่อลุยสภาพไม่ไหวจะเน่าเลยเนี่ยเฮ้ยเรามีชีวิตอยู่แล้ววันที่22อันพ่อครับผมว่าเฮาบ่หลอดคักๆล่ะคือว่าจังซั่นล่ะลูกไปนี่นี่กระดับเปิ้นแล้วแม่เฮาสิหายใจจังได๋ล่ะท่านได้ดับผมมึงง้าวลูกอ๋ะบังตามิดเลยแน่บ่เห็นหุ่งเลยแอปโปรมาเลยพ่อไปช่วยได้นะครับแล้วก็ขอบคุณพวกเราเฮ้ยเดี๋ยวติดต่อกับมาอีกทีนึงเยี่ยมยอดโอเคไม่มีอะไรเขาจะมีการส่งสารมาอีกครั้งเหมือนกับว่ามีการติดต่อมาอีกครั้งจากทหารกองทัพนะครับเราต้องทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยการวางไพ่เอ้ยเขาจะรู้ว่าเราอยู่แถวนี้เอ้ยไปดิวะเราต้องรอดเฮ้ยวันที่13ลูกสาวรอดกับมาเป็นไงโอ้โหสภาพกระเซาะกระเซิงได้น้ำมา2โอ้สุดยอดสุดยอดเธอป่วยแต่เราไม่มียาให้ฮะโอเครอบนี้ผมไม่ใครไปดีกว่าอรอที่นี่ก่อนแล้วกันวันนี้มีคนมาเคาะประตูนะครับแล้วก็ขอแลกเปลี่ยนของเผื่อได้อันของดีกลับมาปะยอมยอมไม่เป็นไรแลกไปเลยแลกไปยอมไม่แลกเฮ้ยเดี๋ยวนะให้ไปแล้วมีใหม่กันวันที่24ที่เราแลกไปเราได้ซุปมาแทนครับแลกกับกระสุนโอ้เอามามาของกินเรามีของกินเรายังพออยู่ได้โอเคไปกินเลยลูกมีของกินเยอะเอาไปเลยรอบนี้จะให้ใครออกไปดีไหมนะเดี๋ยวผมจะส่งคนออกไปแล้วรอบนี้ข้างนอกนั่นเป็นเสียงคนควบม้ามีชาย2คนแต่งตัวเหมือนคนยุคกลางมาที่นี่นะถ้าดีมากให้เขาตรวจสอบแผนที่แต่เราไม่มีแผนที่ครับไม่มีแมปไม่มีเฮ้ยเฮ้ยจามไป1ทีวันที่25เอาละได้เวลาออกไปแล้วเจ้าหนูหนูโตพอที่จะถือปืนแล้วลูกชายไปเลยลูกชายฝากด้วยนะแอปเปิ้ลลูกรักไปซะละวันที่26ทุกคนไม่ได้หิวน้ำมันรู้สึกเหนื่อยล้ากันหมดเลยโอ้แมรี่เจนติดเชื้อครับมาจากการบาดเจ็บครั้งล่าสุดต้องช่วยเธอเอาขวานเหรอเดี๋ยวเอาไปฆ่าเชื้อยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าไปสับเดี๋ยวก่อนนะแต่ต้องช่วยครับเองก็ต้องช่วยนะเธอติดเชื้อเดี๋ยวไม่ดีขึ้นวันที่27เฮ้ยมันจะดีขึ้นนะเนี่ยโอ้แต่แม่เริ่มผอมแล้วแม่ไม่ได้เจเข้าใจผิดที่ว่าเราจะฆ่าเธอครับเธอจะหนีไปข้างนอกถือขวานไป ลูกสาวตกใจมาทำอะไรหนูจะเอาขวานมาสับหนูทำไม อธิบายมาช่วยมาช่วยมาช่วย โอเคเกือบแล้วไหมล่ะลูกสาวเกือบหนีไปแล้วหิวน้ำหิวน้ำไปโอเคอาหารเรายังพอได้อันนี้คืออะไรเนี่ยมีคนมาที่บังเกอร์ครับเขามีของเขาบอกว่าถ้าแลกกับอาหาร1กล่องจะให้ของในถุงไปให้หมดเลยไม่รู้ในนั้นมีอะไรบ้างเฮ้ยแลกเรามีซุปเยอะไปเราต้องแลกเพื่อได้ของที่ดีกลับมาเอ๊ะวันที่28
ชิบหายในถุงได้ภาระมาตัวนึงแล้วเนี่ยเลยชิบหายเมียวเหนื่อยล้าโอเครู้สึกอาการเบื่อหน่ายแต่เราไม่มีอะไรให้แบบแก้เบื่อเลยครับอุปกรณ์ไม่มีสักอย่างโอ้ต้องไปเลยมีคนมาเคาะอีกแล้วในวันที่29ได้ยินเสียงอะไรก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กตรงทางเข้าไปดูซิมนุษย์โอ้ยได้ครับเจ้านายครับเดี๋ยวไปเบิ้งไห่เด้อโอ้ใส่กูอีกเดี๋ยวดูกันว่าใครหิวอะไรไหมแม่หิวนะลูกสาวต้องหิวแล้วเหนื่อยล้ามีคนเข้ามาบอกว่าขออาหารหรือน้ำก็ได้เดี๋ยวจะช่วยจัดการพวกโจรที่อยู่แถวนี้ให้จริงหรือจริงสิให้น้ำผมให้น้ำไป1ขวดไปจัดการได้ทีเฮ้ยบนที่30เฮ้ยสภาพยังดีได้แผนที่มาด้วยเอาวะเราจะมีชีวิตรอดได้เพราะไอ้หนุ่มนี่แหละเออแต่ว่าเพิ่งสังเกตพ่อว่าพ่อแพ้ขนแมวแล้วดูท่าเนี่ยเหมียวอากาศดีจังเลยบนนี้เนี่ยเหมียวสบายใจเลยนะมึงโอ้ยต้อนรับกลับโอ้โหสภาพพ่อจะน้ำมาด้วยนะกลับมาได้กระสุนปืนได้แผนที่มาด้วยสุดยอดไอ้หนูทำได้ดีมากพ่อป่วยนะครับไม่มียารักษาอยู่ดีเป็นไงที่ไม่กลับมาหิวใช่ไหมลูกหิวกินไปเลยระวังคนทำดีรอบนี้ผมจะไม่ส่งใครออกไปละคือว่าเขาเครียดไงเด็กๆต้องวิ่งเล่นหน่อยนะเออไม่อันตรายเราไม่เป็นไรเออปล่อยให้เด็กๆวิ่งเล่นเลยวิ่งเลยลูกวิ่งเลยเต็มที่สนุกสนานกันไปใช้ชีวิตมันคอยมาคอยอีกแล้ววันที่31นี่ไงเด็กๆไปวิ่งมาได้เลยได้กระป๋องซุปมา1ไงคุ้มไปวิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยได้กระป๋องซุปมาด้วยเอ้ลูกชายหิวน้ำแล้วหิวข้าวไปลูกกลัวอาหารและน้ำไม่พอผมให้ไปรอบหน้าดีกว่าอ๋อน้องแฝดที่เราช่วยครับพวกเขากลับมาเดี๋ยวถามว่าเรามีแผนที่ไหมเขาต้องการเดินทางไปสู่พระพิงที่มันแบบว่าใหญ่ขึ้นพวกเขาแบบกลุ่มใหญ่ขึ้นไม่ได้เขาอาจจะพาคนกลับมาช่วยเราไงเออไปให้เขาไปเลยเอาไปเลยให้วันที่32แล้วที่เราช่วยพวกเขาไปเขาไปแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาในเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถ้าได้อะไรคืบหน้าเดี๋ยวมาแบ่งปันข่าวสารอะไรต่างๆนานากับเรานี่ไงทำดีไว้เผื่อเขาขอความช่วยเหลือมาช่วยเราได้ไงโอเคลูกชายหิวมาได้เวลาไปข้างนอกแล้วรอบนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อไปบ้างเอาแผนที่ไปพ่อเดี๋ยวพ่อหลงทางได้เวลาไปแล้วคุณพ่อเดี๋ยวนะพ่อป่วยอยู่นี่ว่าจะรอดไม่วะลืมคิดเลยอาจจะไม่รอดกลับมาแล้วชิบหายแล้วพ่อไปซะแล้วเรียบร้อยโอเคหิวน้ำกันได้เลยทหารเข้ามาไม่ได้ให้เราแบบช่วยตัดต้นไม้เพื่อเคลียร์ให้เขามาช่วยแต่เราไม่มีโอชิบหายแล้วไม่มีขวานนะสิว่าไงเหมียววันที่34ที่บอกขอไอ้เจ้าเหมียวเนี่ยมีชื่อเจ้าของแต่อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะเราควรออกไปข้างนอกเพื่อเช็ดดูที่นั่นไหมที่เหมียวมาเหรอใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยเฮ้ยเราต้องออกไปเซอร์ไวเวอร์ออกไปเซอร์ไวเวอร์ต้องเซอร์ไวเวอร์วันที่35หลับแซบเชียวนะทุกคนเหนื่อยล้าหมดเลยฮะทุกคนหายใจไม่ออกไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับท่อระบายอากาศนะครับเราต้องใช้เครื่องมือแก้ไขแต่เราไม่มีจะแก้ไขเลยชิบหายละทุกคนต้องรอดนะลูกใจเย็นๆไว้เราต้องรอดวันที่36จากนั้นเราก็ไอไม่พักเลยครับแต่ไอไปสักพักนึงก็เริ่มดีขึ้นในตอนเช้าแล้วก็ทุกอย่างก็กลับมาปกติเฮ้ยหิวน้ำกันอีกแล้วเอาละน้ำจะเริ่มใกล้หมดแล้วลูกอาหารไปพวกเขาเสนอแลกของแฮะไม่แลกผมไม่แลกเฮ้ยสิงห์ยูมาว่ะเฮ้ยวันที่37เฮ้ยคติต่อมาเปล่าเฮ้คืออะไรเนี่ยทะเลาะอะไรกันเนี่ยมันสถานสงเคราะห์อะไรลูกแค่ลูกอ่านไม่ออกเนี่ยนะเครียดละเกิดสภาพความเครียดวันที่38มันเหมือนกระต่ายตัวใหญ่ครับที่พยายามจะเข้ามาด้านในมันจะมาแย่งกินอาหารเรากำจัดมันให้มันเข้ามาที่นี่ไม่ได้อันตรายเกินไปมีแค่แมวก็พอแล้วยิงมันซะวันที่39มันมีสายไฟไปพันเหรอพัดน้องเหรอแต่มันอันตรายไปเนี่ยเราจะหยิบออกดีไหมต้องช่วยเหลือนะไปพันไม่ได้อันตรายไอ้หนูไปได้สายไปได้ไงเฮ้ยวันที่40พ่อกลับมาเฮ้ยพ่อรอดเหรอเฮ้ยสุดยอดโอ้โหกลับมาก็ยังเขียวเหมือนเดิมเลยเออพอดีได้แผนที่กลับมาได้ไฟฉายกลับมาเฮ้ยโอเคแต่พ่อป่วยก็ยังคงป่วยเหมือนเดิมแล้วก็หิวแล้วก็เหนื่อยนอกนั้นทุกคนก็เหนื่อยล้าโอเคกินไปลูกน้ำจะหมดแล้วว่ะทุกคนต้องส่งคนออกไปจริงมีคนเข้ามาสอดแนมเหรอพยายามจะพูดคุยด้วยทุกคนฟังเขาไหมเฮ้ยฟังหน่อยก็ดีเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ไปฟังเขาหน่อยโอ้ยโอ้ยวัน41พ่ออย่ามาแพร่เชื้อนะพวกเขาเป็นสายลับอยู่ในภารกิจของรัฐบาลเฮ้ยพวกเขาคือสายลับอ่ะแล้วพวกเขาขอให้เราช่วยเหลือภารกิจของเขาแฮะแล้วก็เขาสัญญาว่าจะพาพวกเราไปที่เซฟเฮาส์ด้วยเฮ้ยมีเสบียงมีโดนัทให้เราด้วยเฮ้ยเฮ้ยจริงหรือเปล่าคุณเป็นสายลับจริงหรือเปล่าเอาวันนี้ให้รอดก่อนโอเคทีนี้เราไปข้างนอกแล้วผมว่าถึงเวลาของลูกชายไปพร้อมแผนที่ลูกไม่รู้ช่วยอะไรแต่เอาไปก่อนเผื่อหลงทางLet's go วันที่42ผู้พี่น้องแฝด
เขากลับมาอีกครั้งครับพร้อมกับกลุ่มพวกเขาประกาศว่าได้สร้างค่ายเสร็จแล้วแล้วก็พวกเขากำลังจะเริ่มเหมือนกับว่าทำนักสำรวจเยาวชนนะแต่ว่าต้องการของเล่นให้เด็กรู้สึกสนุกไม่เครียดได้คนดีซะด้วยเราไปเอาไปเลยเล่นไพ่ปอกเด็กลงหาเล่นปอกเด็กตั้งแต่เด็กนี่แหละดีไอ้สับกันแซกแซกแซกมือ43การสำรวจครั้งสุดท้ายที่เราออกไปเจอรถอยู่ริมถนนครับดูเหมือนจะไม่มีเจ้าของด้วยไม่ไกลมากแต่ก็ต้องระวังอาจจะไปกับดักของพวกโจรก็ได้ส่งใครออกไปดีไหมสภาพพ่อป่วยอยู่ส่งพ่อไปก่อนเผื่อพ่อจะดีขึ้นเผื่อไปเจอของที่รถเผื่อพ่อชื่นใจขึ้นวันที่44ที่ไปเจอเด็กกี้คือมันคือรถถังครับที่สนิมขึ้นไปหมดเลยโอ้โหชิบหายแล้วน้ำจะหมดแล้วทุกคนน้ำจะหมดแล้วหาจะหมดแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยวันนี้มีสัญญาณวิทยุมาจากกองทัพตอนแรกคิดว่าเป็นการแบบว่าช่วยเหลือหรืออพยพแต่กลายเป็นว่าเขาขอให้เราไปช่วยเขาหน่อยตัดไม้ให้หน่อยนะเคลียร์ไม่มีแล้วพี่ตัดไม่ได้เลยพี่อันตรายแล้วทีเนี้ยวันที่45อาหารจะหมดแล้วเอาวะน้ำใกล้หมดแล้วเราเจอซากรถถังจากคราวที่แล้วนี่ครับโอ้โหเราได้ซากรถถังมาด้วยมันมีเสียงอยู่ช่องระบายอากาศมันมีเสียงอะไรคานอยู่มันทำให้เกิดสภาวะเครียดเราต้องหาอะไรเล่นแต่ว่าไม่มีอะไรเล่นให้แก้เครียดแล้วสู้นะทุกคนเราต้องรอด ไอ้กะวันที่46เฮ้ย นี่ลูกทักทายน้องชายคนเล็กของลูกสิชื่อจูดี้สวัสดีครับผมชื่อจูดี้ครับโอ้ค่ะนั่นมันน้องชายหนูเหรอไหนขออุ้มบ้างได้ไหมนี่ที่รักคะคุณแอบไปมีเมียน้อยมาไหมมาคะนี่มาเมียลูกสันได้นี่มนุษย์พวกนี้น่าจะไม่รอดสมองไปเบิดแล้วโอ้ยหนอเมียวโอ้เกรซี่ไปแล้วคุณพ่อบ้าไปแล้วคุณพ่อเกิดการบ้าไปแล้วอย่าฆ่าใครกันนั้นพอเอามีโจรที่หน้าประตูครับเราล็อกไปเลยเดี๋ยวนะถ้าล็อกมันเข้าไม่ได้แล้วถ้าลูกชายกลับมาก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเราสู้เลยล่ะอาจจะได้ของกับพวกโจรปะสู้เลยไรเฟิลพ่อบ้าขนาดนี้พ่อยิงแม่นไปใครก็ได้ไปสู้กับมันทีไปหนึ่งนัดวันที่47เฮ้ยทุกคนกลับมาปลอดภัยว่ะกระสุนหมดไปไม่ได้อะไรมาเลยชิบหายน้ำจะหมดแล้วอ่ะอันนี้หิวลูกสาวหิวเฮ้ยที่มิลลี่กลับมาแล้วทุกคนรออยู่อาหารคำเตือนมีกลุ่มคนอยู่ข้างนอกนั่นพวกเขาดูไม่เป็นมิตรเลยเรารู้จักบางคนในกลุ่มนั้นมันเคยเป็นเพื่อนบ้านของเราเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่พวกเขาจะเข้ามายิงสู้อีกรอบไหมหรือจะล็อกยิงสู้พอลูกชายกลับมาผมต้องยิงสู้ไปสู้มันเฮ้ยนี่ไงกลับมาพอดีเลยวันที่48ดีแล้วไม่ล็อกงั้นลูกชายเข้าไม่ได้เฮ้ยสุดยอดลูกได้อะไรมาเนี่ยได้น้ำมาหรือเปล่าได้แผนที่ข้างนอกนั้นเหมือนกับว่ามีสัญลักษณ์คนบ้าไปหมดแล้วครับที่พ่นกระพงกำแพงเป็นหัวกะโหลกสีแดงสีดำอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็มีตัวเหมือนแมลงสาบด้วยอะไรก็ไม่รู้กายพันโอ้โหเขาจัดการพวกแมลงสาบขนาดยักษ์ด้วยปืนไฟข้างนอกนั่นอ้าวข้างนอกกายพันแล้ววะชิบหายแล้วอุ้ยได้น้ำมา3แล้วก็อันนี้ฆ่าแมลงอีก1มันจะพอไม่อาหารจะหมดเนี่ยให้น้องก่อนน้องเพิ่งกลับมาน้องกินก่อนอันนี้หิวน้ำไปได้น้ำมาโอเคหิวน้ำโอเคได้อ่ะให้ก่อนวันต่อไปหนักละต้องมีคนออกไปอีกไม่งั้นเราไม่รอดทุกคนได้เวลาใช้วิทยุแล้วอาจจะได้ความช่วยเหลือที่ดีไปเลยวันที่49โอเคอาหารเราแทบจะไม่เหลือแล้วยังก็ต้องมีคนออกไปโอ้น้องหิวน้ำแล้วก็หิวข้าวให้น้องก่อนเลยน้องต้องออกไปลุยข้างนอกกินเลยลูกโอ้น้องไปไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องเป็นคุณแม่แล้วล่ะเอาแผนที่ไปเหมือนเดิมแหละไปของดีคุณแม่แผนที่ของแท้เลยใครถือก็ได้เป็นยันวันที่50อาหารแล้วก็มีกันแค่นี้นะพ่อหิวน้ำน้ำกินได้อันนี้หิวข้าวไปลูกชายกินเรากลัวว่าลูกเนี่ยจะเสียสติและอ่านเขียนไม่ได้เพราะไม่ได้อ่านเขียนนานต้องหาอะไรเขาอ่านสักหน่อยไม่ต้องอ่านลูกไม่เป็นไรจริงๆอ่านเขียนไม่ออกไม่เป็นไรตอนนี้ลืมเรื่องการเขียนก็ไม่เป็นไรมีลมหายใจก่อนไม่ให้เก็บไว้วันที่51ใครจามเนี่ยมีใครติดอะไรไหมไม่มีนะโอเคไม่มีอาหารจะหมดแล้วมีใครหิวโอ้ลูกสาวหิวชิบหายแล้วกลุ่มโจรมาอีกแล้วก็ต้องล็อกสิครับอันตรายเดี๋ยวทุกคนตายต้องล็อกแล้วต้องล็อกประตูไว้แล้วนั่นไงมาเคาะแล้วไงมาเคาะแล้วไงวันที่52หิวน้ำไปมีคนพยายามที่จะเข้ามาครับแล้วเขาก็ไม่ยอมย่อท้อย่อถอยเลยเราไงดีใจเขาเข้ามาไหมหรือถ้าไม่เข้าโอกาสประตูที่จะพังก็มีสูงเหมือนกันถ้าเขาหวังดีเขาควรบอกแล้วว่าเขาเป็นใครนะแต่เขาไม่บอกเลยถ้าเป็นผู้หลบภัยเขาจะเอาหาเราไปปะวะไม่เอา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 ไม่เปิด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 อันตรายอันตรายสู้สู้วันที่53พวกเราไม่ได้เปิดประตูนั่นนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเราจะออกจากที่นี้ได้แบบว่าทหารกองทัพจะมาช่วยเราสักทีเอาละชิบหายแล้วอาหารโอ้พ่อคือตอนนี้พ่อหิวอีกแล้วพ่ออาหารเซตสุดท้ายแล้วนะพ่อผมให้น้ำแล้วกันนะพ่อนะกินแค่น้ำก่อน
คิดถึงวันเวลาเดิมๆครับการใช้ชีวิตเนี่ยบอกว่าเราจะกลับไปที่นั่นได้คิดถึงอาหารท้องฟ้าอะไรต่างๆแล้วนะทุกอย่างมันเกินเยียวยาแล้วเฮ้ยมีสัญญาณมามาที่54กองทัพเอ้าลูกสาวหายลูกสาวหายไปไหนเท็ดหายจากการป่วยแล้วแต่แมรี่เจนเธอว่าเธอหิวน้ำแล้วก็การกินน้ำเธอโกรธมากเดินออกไปข้างนอกชิบหายแล้วเหลือแค่พ่อก็หายแล้วพ่อหิวว่ะอาหารลูกชายก็หิวอาหารจะหมดแล้วว่ะเอาไงดีวะพ่อหิวแต่เมื่อวานลูกเพิ่งหิววันนี้อันนี้พ่อก่อนคิดถูกคิดผิดไปละให้ไปละเอาอีกละสัญญาณวิทยุใหม่แล้วให้ตัดต้นไม้ถ้าเราตัดต้นไม้ได้เผื่อเขามาช่วยได้เนี่ยหลายรอบแล้วแต่เราไม่มีไงที่ตัดโอ้ซวยแล้วไงวันที่55ชิบหายแล้วแต่น้ำโอ้ตายแล้วเอาน้ำไปกินน้าไปกินก่อนไม่ไหวแมวก็หิวโอ้แมวก็หิวเข่ามาแมวจ๋าโอ้อยู่ในเวลานี้ลูกเรากำลังจะตายกันพ่อครับวันที่56เรากำลังสิงเงแก่แล้วโอ้โหพ่อทำไมพันแขนมาแบบนั้นล่ะอย่าปล่อยให้แมวโมโหหิวเข้าใจบ่เมียวเมียวมันหิวควรเจ้าอะไรจะกินโคตรละบัดจะดีเอาอาหารไม่มีมีแต่น้ำครับทุกคนกินน้ำไปก่อนนะพ่อโจรอยู่ที่หน้าประตูอีกแล้วแต่ไม่มีอะไรป้องกันเลยชิบหายแล้วมาบังคับประตูแล้ววันที่57พวกโจรมันมาค้นบนบ้านเราเรียบร้อยแล้วครับแล้วพวกเขาก็จับโดโรเลสไว้ไอ้พวกโจรเจอกันแน่มาโหหิวข้ามาเลยดีไหมอันนี้เหมือนกับขอความช่วยเหลือไปปังเกอร์เหรอให้เราไปสำรวจครับอันนี้ไปลูกชายแล้วจะไม่เจอพวกโจรนั่นหรอวะไม่รู้สิต้องออกไปแล้วพ่อป่วยคนเดียวแล้วไปแล้วลูกไปเมียโดนจับไปมันจับเมียเราไปเอาเหลือคนเดียวแล้วแหละอาหารและน้ำจะเป็นของเราเพียงคนเดียวกินน้ำไหมไม่กินด้วยหิวข้าวอย่างเดียวอย่าเพิ่งตายนะพ่อมีเสียงเคาะประตูเบาๆเปิดออกไปไม่เจอใครเจอแต่กระเป๋าเดินทางไม่มีใครอยู่แถวนั้นออกไปตรวจสอบหน่อยอาจจะล่อซื้อแต่ตอนนี้ต้องไปละจริงๆเราต้องอาหารต้องการมันล่อซื้อแน่ๆวันที่59แต่เราต้องสู้พ่อพ่อกลับมาได้โทในกระเป๋าเราเจอซุปครับแต่ว่ามันบูดเรียบร้อยแล้วครับกินบ่ได้ครับโอ้ไม่ชิบหายแล้วพ่อได้กินแต่น้ำแล้วพ่อประทังชีวิตไปพ่อในกำแพงมันซุดครับมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาเราจะไปจัดการมันไหมไปพ่อไปจัดการเลยลุกบ้างนั่งตรงนี้เดี๋ยวป่วยหนักกว่าเดิมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะวันที่60เสียงเหมือนแมลงเลยดิเกี้ยใช่ปะเฮ้ยได้ซุปมาเหรอเท็ดดูอ่อนแรงมากถ้าไม่กินวันนี้ลักษณะน่าจะดับแนวได้ซุปมาแล้วได้ซุปมาแล้วเฮ้ยไปกินเลยพ่อเองของแท้เลยของแท้เลยทุกคนไม่กลับมาแล้วบ้างเลยพ่อคนเดียวแล้วมันจะเจอแมลงสาบยักษ์อีกแล้วเหรอไอ้ฆ่าแมลงจัดไปสุดยอดพ่อนี่ฉีดมาเลยฉีดไปเลยพวกแมลงสาบฉีดไปเฮ้ยลูกชายกลับมาไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่ความหิวโหยกลับมาถ้ามีคนออกไปข้างนอกหรือเปล่าเหลืออยู่2คนคนปล่อยไปไหมชิบหายมีคนพยายามจะบุกรุกเข้ามาไม่มีอาวุธในการป้องกันเลยผมจะต้องส่งคนออกไปถ้าเรารอดรอบหน้าตรงนี้คือไม่มีอะไรป้องกันละลุยเข้ามาดีกว่าเฮ้ยเสียงปืนก็มาเลยเฮ้ยมาที่62เอ้าลูกหายไปไหนชิบหายไม่ทิมมี่ไปแล้วไอ้พวกโจรเร็วซามมึงทำน้องโอ้โหเมื่อพ่อคนเดียวแล้วพ่อเอาไปหมดเลยออกไปเองถือไปฉายไปได้ไปพ่อเอ๊ะถ้าผมเอาไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจบเกมปะวันที่63 64 65 66 67 68ผ่านไป5วันโดยประมาณพ่อกลับมาเฮ้ยพ่อยังรอดอยู่ได้อาหารมาด้วยนี่ไงได้ไฟฉายมาได้น้ำได้สองเอาละตัวคนเดียวแล้วงานนี้ก็ต้องสู้ด้วยตัวคนเดียวแหละการหิวโอ้โหอาการพ่อเต็มไปหมดเลยทุกทรมานรู้สึกเหนื่อยล้าทุกอย่างครับแต่ก็ต้องสู้กับพ่อนะต้องส่งเราต้องออกไปหาอาหารมีคนมาก๊อกก๊อกก๊อกเคาะประตูครับเราควรเปิดดีไหมเฮ้ยเปิดเลยจังหวะนี้ไม่มีอะไรเสียแล้วพ่อต้องเปิดแล้วจริงๆเราสูญเสียทุกคนไปหมดแล้วต้องเปิดแล้วฮะ The End เกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยกลายเป็นโครงกระดูกคุณพ่อโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้บาดแผลของพ่อมันร้ายแรงเกินที่จะรักษาครับทำให้เขาติดเชื้อแล้วก็ตายไปโอ้โหอยู่ได้ไปกี่วันเนี่ย69วันสำหรับพาร์ทแรกที่ผมเล่นให้ตายสิโอเคเรียบร้อยลาก่อนคุณมารอดชีวิตนะจ๊ะ
โอเคครับยังไงพันนี้ขอจัดจบเพียงที่ก่อนแล้วกันนะครับผมหากใครถูกใจชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอยากให้เล่นต่อหรือจะแนะนำอะไรยังไงได้เลยนะครับผมพิมพ์บอกกันได้เลยนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีทุกคนครับ